สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเวฬุวันกลันทกะนิวาปะสถานเขตพระนครราชคฤห์ในการนั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคว่าพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วในพระนครราชคฤห์นี้แลได้มีบุรุษคนหนึ่งเป็นมนุษย์ขัดสนเป็นมนุษย์กำพร้าเป็นมนุษย์ยากไรเขายึดมั่นศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วครั้นเขายึดมั่นศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วเมื่อแต่กายตายไปได้อุบัติยังสุคติโลกสวรรค์คือความเป็นสหายของเทวดาชั้นดาวดึงส์เทพบุตรนันรุ่งเรืองล่วงเทวดาเหล่าอื่นด้วยรัศมีและยศดูก่อนภิกษุทั้งหลายได้ยินว่าในการครั้งนั้นพวกเทวดาชั้นดาวดึงส์พากันยกโทษตำหนิติเตียนว่าดูก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลายน่าอัศจรรย์นักดูก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลายยังไม่เคยมีมาเลยเทพบุตรผู้นี้เมื่อยังเป็นมนุษย์อยู่ในการก่อนเป็นมนุษย์ขัดสนเป็นมนุษย์กำพร้าเป็นมนุษย์ยากไรเมื่อแต่กายตายไปเขาอุบัติยังสุคติโลกสวรรค์คือความเป็นสหายของเทวดาชั้นดาวดึงย่อมรุ่งเรืองล่วงเทวดาเหล่าอื่นด้วยรัศมีและยศดูก่อนภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นแลท้าวสักกะจอมเทพตรัสกะเทวดาชั้นดาวดึงว่าดูก่อนท่านผู้นิรทุกข์ทั้งหลายท่านทั้งหลายอย่ายกโทษต่อเทพบุตรนี้เลยดูก่อนท่านผู้นิรทุกข์ทั้งหลายเทพบุตรนี้แลเมื่อยังเป็นมนุษย์อยู่ในการก่อนยึดมั่นศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตทรงประกาศแล้วครั้นยึดมั่นศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วเมื่อแต่กายตายลงจึงอุบัติยังสุคติโลกสวรรค์คือความเป็นสหายของเทวดาชั้นดาวดึงส์ย่อมรุ่งเรืองล่วงเทวดาเหล่าอื่นด้วยรัศมีและยศดูก่อนภิกษุทั้งหลายลำดับนั้นแลท้าวสักกะจอมเทพเมื่อจะทรงพลอยยินดีกับพวกเทวดาชั้นดาวดึงจึงได้ตรัสคาถาเหล่านี้ในเวลานั้นว่าบุคคลใดมีศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในพระตถาคตมีศีลงามที่พระอริยเจ้าพอใจสรรเสริญมีความเลื่อมใสในพระสงฆ์และมีความเห็นตรงบัณฑิตทั้งหลายเรียกบุคคลนั้นว่าเป็นคนไม่ขัดสนชีวิตของบุคคลนั้นไม่เปล่าประโยชน์เพราะเหตุนั้นบุคคลผู้มีปัญญา
เมื่อระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพึงประกอบเนืองๆซึ่งศรัทธาศีลความเลื่อมใสและความเห็นธรรมเถิด